ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะหยิบยกมาย้ำเตือนกันค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยเรานะคะหลายพื้นที่เลยจะมีอากาศร้อนฟ้าหลัวและส่งผลให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากที่เมื่อวันนี้เนี่ยภาคอีสานได้รับผลกระทบไปแล้วจะเห็นความเสียหายในหลายพื้นที่เลยนะคะท่านผู้ชมได้ดูเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะนี่เป็นช่วงขณะที่เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกในพื้นที่ด้วยนะคะคือกระแสลมเนี่ยได้พัดหลังคาภายในปั๊มน้ำมันค่ะถล่มลงมาทับรถน้ำมันที่จอดอยู่ตู้สินค้าก็มีรายงานว่าได้รับความเสียหายด้วยนะคะพายุค่อนข้างแรงทีเดียวพนักงานสถานีบริการน้ำมันเนี่ยค่ะก็ต้องวิ่งหลบหนีกันไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะอย่างที่เห็นภาพก็จะมีการนำเอาถังเอากะละมังเนี่ยมาคุมหัวกันด้วยนะคะแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่11ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะส่วนนี้ก็เป็นภาพของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารรายงานบ้านเรือนเสียหายไป7หลังคาเรือนนะคะตอนนี้เข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือกันต่อไปแล้วขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ก็คือ29มีนาคมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายเนื่องจากลักษณะของพายุจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางแห่งรวมทั้งฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะไปดูรายละเอียดรายภาคกันหน่อยนะคะอย่างภาคเหนืออากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งเกือบทุกจังหวัดจาก20จังหวัดค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนฟ้าหลัวในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีอากาศร้อนฟ้าหลัวเช่นเดียวกันในตอนกลางวันนะคะฝนร้อยละ20ของพื้นที่นะคะฟ้าหลัวนี่ก็คือท้องฟ้าจะดูมัวนะคะเพราะว่ามีอนุภาคที่มองไม่เห็นอย่างเช่นฝุ่นละอองเนี่ยไปแขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะก็มีอากาศร้อนฟ้าหลัวเช่นเดียวกันนะคะฝนร้อยละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งเกือบทุกจังหวัดจาก8จังหวัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะวันนี้ลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนแต่ยังคงมีฝนร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ